สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นยอมติดคุกใช้หนี้อดีตทหารศึกเขาค้อโดนระเบิดพิการขาระเบียร์7ปีถูกทวงคืนครึ่งแสนเมื่อวันที่30มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานจากกรณีนายเอียงนาคสิงห์อายุ67ปีชาวบ้านหมู่ที่14ตำบลโพทองอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรได้รับผลกระทบจากการเรียกเงินคืนจากกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นเงินจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับเดือนละ600บาทซึ่งได้รับมานานกว่า7ปีรวมทั้งสิ้นจำนวน 51,600 บาทที่ต้องชดใช้คืนโดยตนได้รับหนังสือทวงถามมาเป็นระยะจากทางอบต.โพทองอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรและได้มาทวงถามที่บ้านพร้อมกับเรียกไปไกล่เกลี่ยรับสภาพนี้ซึ่งตนได้ชำระงวดแรกเป็นเงินก้อนใหญ่จำนวน 1,320 บาทต่อมาตนเองได้รับหนังสือสารภาพนี้ซึ่งออกโดยอบต.โพทองอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรโดยแจ้งว่าขอให้แบ่งชำระเป็นงวดๆจนครบจำนวนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีโดยชำระทุกวันที่10ของเดือนทำให้ตนเองมีความเดือดร้อนอย่างมากนายเอียงนางสิงห์กล่าวว่าก่อนหน้านี้เมื่อหลาย10ปีก่อนตนเองได้รับราชการเป็นทหารและไปรบที่เขาขอจังหวัดเพชรบูรณ์และได้รับบาดเจ็บจากการโดนสะเก็ดระเบิดจนขาพิการหลังจากนั้นได้รับเงินช่วยเหลือองค์การทหารผ่านศึกเดือนละ 3,000 บาทมานานกว่า10ปีซึ่งต่อมาได้รับเบี้ยคนพิการและเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มล่าสุดก็ได้รับการทวงถามเงินที่ต้องคืนดังกล่าวโดยปัจจุบันตนเองอาศัยอยู่กับภรรยาชื่อนางบุญชูนาคสิงห์อายุ67ปีได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ600บาทและรับจ้างเก็บมันสำปะหลังของชาวบ้านในละแวกเลี้ยงชีพส่วนตนเองไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรอาศัยเงินช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐที่เยียวยามาให้เท่านั้นตนเองจึงต้องร้องขอทางหน่วยงานราชการโดยเฉพาะผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวให้ความช่วยเหลือโดยการยกเลิกระเบียบดังกล่าวเพราะตอนนี้แม้แต่เงินจะติดตัวยังไม่มีถ้าหากไม่มีจ่ายคืนในงวดต่อไปตนเองคงยอมติดคุกชดใช้หนี้แทนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ